สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง Window Book Channel นะครับคลิปนี้ผมจะทำวิธีรับ Xbox Button นะครับใน Roblox กันนะครับไปเริ่มกันเลยโอเคนะครับ Roblox ตอนนี้มีอัปเดตมาใหม่ก็คือมือถือนะครับก็คือจริงมือถือก็มีอัปเดตมาใหม่ก็คือว่าสำหรับคนที่ใช้คอมน่าจะทำได้แล้วนะครับโอเคดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว Xbox Bundle นะครับก็เซิร์ชไปเลยนะครับก็พิมพ์ตามผมเลยนะเว็บไซต์ roblox.com ส่วนลิงก์นะครับจะอยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับroblox.com bun dles นี่ผมอันนี้เซิร์ชแล้วก็คือ Xbox อัน130อ่ะ Bundles อัน129อัน129 129อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะตอนนี้คือฟรีแล้วนะนี่เก็ตได้เลยนะครับนี่เราจะลองเก็ตดูนะว่ายังไงบ้างนะครับนี่เก็ตได้แล้วนะครับนี่ตอนนี้เฉพาะ Xbox ตอนนี้ก็ได้แล้วนะโอเคตอนนี้คือให้ฟรีแล้วนะ Roblox ให้ฟรีแล้วนะโอเคก็เซิร์ช130อันแล้ว130ดูนี่ก็จะเป็นแบบอันนี้จะเป็นเซล่านี่ก็ลินรีบรับก่อนที่อาจจะแบบหมดเขตนะครับแล้วก็126126 126จอนโอเคกด get now เรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมนี่น่าจะมี6ตัวนะมี6บัดเดิลนะครับตอนนี้ได้แล้ว3บันเดิลนะครับต่อไปนะ1 2 8นะครับ1 2 8นะครับตัวเป็นผู้หญิงนะอีกแล้วนะโอเคก็เก็ตไปเดี๋ยวมันหมดเขตนะครับโอเคต่อไปก็คือ1 2 6นะครับ1 6ออกไปแล้ว1เอาลืมนะ1 2 5เก็ตไปไม่ต้องใช้ Xbox เลยนะครับนี่โอเคตอนนี้กำลังเช็คเพื่อนตอนนี้มาเท่าไหร่แล้วตอนนี้น่าจะครบแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูที่อวตารกันเลยนะครับอวตารตอนนี้นะครับมาดูที่บันเดิลอยู่ไหนบันเดิลชาร์เจอร์ใช่ไหมใช่เนี่ยครับ1 2 3 4 5ขาดอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวขอคิดก่อนนะว่าขาดอีกตัวหนึ่งคือตัวไหนนะครับตัวหน้าสุดท้ายน่าจะเป็น1 2 9นะไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าหนึ่งสองเก้าเอาไปแล้วหนึ่งสองแปดดูดิหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดเอาไปแล้วหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองลองเทสดูมั่วหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดยังไม่ได้เอาโอเคเรียบร้อยครบ6ตัวแล้วนะครับนี่นี่นะโอเคครบ6ตัวแล้วนะครับนี่มาเราจะเอาตัวอะไรดีตัวคอนที่มันแบบผู้ชายหน่อยๆก็ดีแล้วนะนี่ตัวนี้ดีกว่าจอนจะเป็นประมาณนี้เลยหน้าขาวไปหน่อยต้องเปลี่ยนหน้ากันนะเป็นยังไงสกินโทนนี่ประมาณนี้ก็น่าจะดูเท่ๆแล้วนะไม่รู้นะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองทําเองนะโอเคตรงนี้ก็จะเปลี่ยนโอเคเรามาลองเล่นเกมเดิมเลยผม Tower ofโอเคกด Open Roblox นะครับรอสักครู่เครื่องก็แรงอยู่นะตอนนี้กำลังโหลดดีเมื่อกี้ขึ้น Start Roblox แล้วนะครับโอเคตอนนี้น่าจะยังไม่มาครับไม่รู้มาหรือเปล่าถ้าไม่มาเดี๋ยวผมขอตัดไปก่อนนะโอเคครับตอนนี้ก็มาแล้วนะครับโอเคกว่าจะได้นานมากนะครับโอ้เหมือนปกติเลย
เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าลองเล่นดูดีเหมือนเดิมนะผมเหมือนเดิมเลยนะเหมือนกับเหมือนเดิมเลยเป็น Xbox นะนี่ดูตัวละครนะผมก็ดูเท่ดีอยู่นะเอื้อแตกเล่นยากนะในคอมอ่ะซื้อมาทำไมโอเคก็น่าจะเล่นได้ตามปกตินี่แหละแต่ในมือถือน่าจะเล่นง่ายกว่าอาจจะไม่ค่อยเก่งไงไม่ค่อยเก่งนะก็สรุปคือเล่นได้ตามปกติเลยนะนี่ตัวละครไม่บั๊กนะสำหรับตัวบันเดิลเนี่ยบางตัวละครก็บั๊กไม่แน่ใจว่าจะบั๊กหรือเปล่านะจะซื้อดับเบิลจันทำไมอ่ะจะซื้อดับเบิลจันทำไมเนี่ยโอเคนะวันนี้เลยก็ได้อยู่นะมันก็ดูเท่ๆดีอยู่นะไม่ค่อยแบบแย่จนแบบแย่มากเท่าไหร่แต่ก็เล่นได้นะเกมก็เล่นได้ตามปกติเลยนะติดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือหนึ่งอย่างคือคอมมันแลกด้วยไงคือเพิ่งซื้อคอมมายังแลกเลยนะโอเคนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอบคุณท่านผู้ชมนะที่ถึง 2,000 ซับตอนนี้จะถึงให้ถึง 3,000 ซับแล้วนะครับ Road to 3K Subscriber นะครับโอเคส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายกดติดตามให้ถึง 3,000 ซับด้วยนะ